ที่ดีที่ได้มีการเลือกตั้งนะครับในระดับท้องถิ่นก็ไม่ได้เลือกกันมานานแล้ว7ปีฉะนั้นเนี่ยก็ถึงเวลาที่จะได้มีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันตามความคิดเห็นของประชาชนแล้วก็การเลือกตั้งสจเนี่ยนะครับหรือว่าการเลือกตั้งนายกอบจในระดับท้องถิ่นเนี่ยผมถือว่าการเลือกตั้งก็เป็นสัญลักษณ์ส่วนหนึ่งของประชาธิปไตยฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรามีการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นการสร้างบรรยากาศประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในประเทศมันก็จะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศด้วยแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็จะเป็นการสะท้อนความรู้สึกนึกคิดของพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งประเทศฉะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะสะท้อนความรู้สึกนึกคิดต่อสถานการณ์การเมืองภายในประเทศนะครับก็จะทำให้สถานการณ์ต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะได้วิเคราะห์จากผลการเลือกตั้งได้นะครับว่าพี่น้องประชาชนมีความคิดเห็นกันอย่างไรต่อสถานการณ์การเมืองในโซเชียลเขาวิพากษ์วิจารณ์ว่าโคราชซื้อยกจังหวัดเลยหัวละร้อยละร้อยเลยครับท่านมองยังไงครับท่านครับอันนี้ผมไม่ทราบนะครับไม่ทราบว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรแต่ว่าเรื่องการซื้อเสียงเนี่ยผมว่ามันก็ไม่น่าจะมีนะครับเพราะว่าบ้านเมืองก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วนะครับเราควรที่จะใช้เส้นทางประชาธิปไตยที่บริสุทธิ์นะครับฉะนั้นก็ต้องช่วยกันนะครับอย่าให้มีเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะครับเรื่องการซื้อเสียงเข้ามาเกี่ยวข้องมันจะกระทบต่อภาพลักษณ์ของประชาธิปไตยของประเทศแล้วก็ไม่เป็นผลดีนะครับท่านมองเรื่องปัญหาโควิดที่กำลังกลับมารวมทั้งม็อบมันจะทำให้ประเทศเราเดินไปช้ายังไงผมคิดว่าเรื่องโควิดเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าตั้งแต่เกิดเรื่องโควิดมาตั้งแต่มกราคมต้นปีนะครับก็มีทั้งมาตรการแล้วก็มีทั้งความร่วมมือของพี่น้องประชาชนทำให้เราสามารถบริหารจัดการได้รับการยอมรับแล้วก็ผลของการบริหารจัดการที่ได้รับการยอมรับเนี่ยก็สะท้อนไปถึงความเชื่อมั่นทุกคนก็คาดหวังว่าเมื่อมีวัคซีนเมื่อโควิดจบเนี่ยประเทศไทยจะได้รับโอกาสในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจโอกาสการฟื้นตัวทางด้านการท่องเที่ยวโอกาสทางด้านการลงทุนแต่ว่ากรณีที่ได้เกิดเหตุการณ์ขึ้นที่จังหวัดสมุทรสาครตามที่เมื่อคืนนี้ได้มีการแถลงข่าวเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างที่จะตกอกตกใจนะครับสร้างความวิตกกังวลนะครับพี่น้องประชาชนคนไทยเป็นอย่างมากแล้วก็อาจจะกระทบต่อความเชื่อมั่นในระบบสาธารณสุขที่เคยเป็นจุดแข็งของประเทศฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องสถานการณ์ที่สมุทรสาครเนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องเฝ้าระวังนะครับแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าเป็นสัญญาณที่ไม่ดีนักที่แสดงออกว่าเรื่องโควิดนั้นยังเป็นปัญหาที่เราจะต้องมีความร่วมมือจัดการกันอย่างจริงจังต่อไปนะครับตามแต่ที่วัคซีนยังไม่ได้นำมาใช้อย่างเป็นทางการปัญหาโควิดยังไม่จบฉะนั้นจากนี้ไปเนี่ยผมคิดว่ามาตรการในเรื่องทางด้านสาธารณสุขมาตรการของทางรัฐบาลเนี่ยก็จะต้องมีการนำมาใช้นะครับเพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดอีกครั้งหนึ่งนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีความร่วมมือกันว่ามาตรการอะไรที่จะนำมาใช้นะครับแล้วก็ไม่กระทบเรื่องเศรษฐกิจคือต้องบริหารทั้งสองอย่างเป็นมาตรการที่เอาโควิดอยู่ด้วยแล้วก็ไม่กระทบเรื่องเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวฉะนั้นความร่วมมือเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญก็คิดว่าคงจะต้องมีการวางมาตรการที่จะสร้างความเข้มแข็งในการจัดการเรื่องโควิดให้มากขึ้นแต่ขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่พี่น้องประชาชนสามารถที่จะดูแลตัวเองได้นะครับหมายความเราเนี่ยตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนเนี่ยในสถานการณ์อย่างนี้ก็คือใส่หน้ากากนะครับใส่หน้ากากทุกท่านหมั่นล้างมือนะครับมีระยะห่างที่เหมาะสมแล้วก็ไม่จำเป็นเนี่ยเราก็อยู่บ้านกันนะครับอยู่บ้านกันนะครับพยายามดูแลตัวเองเนี่ยก็คิดว่าสถานการณ์ก็จะทำให้ดีขึ้นได้ฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องโควิดเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญคือถ้าเกิดเราจัดการไม่อยู่เนี่ยก็จะกระทบเรื่องเศรษฐกิจไปด้วยนะครับฉะนั้นตอนนี้ทุกคนก็คาดหวังกันนะครับว่าปีหน้าเศรษฐกิจจะเริ่ม
เริ่มดีขึ้นต่างประเทศเขาก็มองประเทศไทยดีมากตอนนี้ก็ดูสิครับว่าค่าเงินบาทเราเนี่ยแข็งมากแข็งมากเพราะมีเงินจากต่างประเทศเข้ามาที่ประเทศไทยเยอะเพราะเขามีความเชื่อมั่นเขาคาดการณ์ว่าเมื่อโควิดเรียบร้อยประเทศไทยจะกลับมาฉะนั้นบรรยากาศเรื่องโควิดเนี่ยต้องรักษาเอาไว้ว่าเราเอาอยู่นะครับม็อบนี่จะเป็นอุปสรรคไหมครับก็ผมว่าเรื่องม็อบนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงออกในระบอบประชาธิปไตยนะผมเชื่อว่าทุกประเทศก็จะมีปัญหาเรื่องความไม่เห็นด้วยความไม่ลงตัวในปัญหาของแต่ละประเทศนะครับก็จะมีม็อบมีนั่นมีนี่แต่ตราบใดถ้าเกิดก็สถานการณ์ของม็อบเนี่ยเราอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นไปตามตัวบทกฎหมายนะฮะแล้วก็ไม่มีความรุนแรงผมก็คิดว่าก็คงจะเป็นเรื่องที่ยังไม่กระทบอะไรมากนะครับก็อาจจะมีความรู้สึกว่ามันไม่เรียบร้อยนะครับแต่ก็คิดว่ายังไม่ถึงกับกระทบอะไรรุนแรงเท่ากับปัญหาเรื่องโควิดนะครับตอนนี้ทุกคนจะให้ความสำคัญเรื่องโควิดมากนะครับนครราชสีมาเนี่ย เป็นจังหวัดใหญ่มากแล้วก็ได้รับงบประมาณนะครับที่เยอะนะครับเกือบ 4,000 ล้านเนี่ยก็ถือว่าเป็นงบประมาณที่บางทีมากกว่ากระทรวงหนึ่งด้วยซ้ำไปแล้วก็เป็นจังหวัดที่เป็นพื้นฐานในการสร้าง GDP ให้กับประเทศให้กับระบบเศรษฐกิจแล้วก็ประชากรก็อยู่เยอะฉะนั้นตำแหน่งนายกอบจเนี่ยเป็นตำแหน่งเหมือนกับผู้นำฝ่ายการเมืองในระดับท้องถิ่นที่จะเข้าใจปัญหาเข้าใจแง่มุมในการพัฒนาที่จะสามารถสะท้อนความต้องการในการพัฒนาหรือสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนขึ้นไปสู่ในระดับประเทศเข้าไปสู่รัฐบาลเข้าไปสู่การบริหารในระดับสูงได้แล้วก็จะต้องเป็นผู้ที่สามารถนำงบประมาณที่ได้รับในแต่ละปีเนี่ยบริหารให้ตรงจุดให้ตรงเป้าหมายให้เกิดประสิทธิภาพฉะนั้นถือว่าเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญกับจังหวัดนครราชสีมาดังนั้นก็ใครจะเป็นก็ต้องแล้วแต่พี่น้องประชาชนนะครับคงใช้ดุลพินิจอย่างเหมาะสมแล้วนะครับ